ะไรมุกทุกอย่างตอนไปละอ้อนน้องน้องก็จะไปเอวปลาไปเก็บน้องไม้น้ำลำธารมีแต่ขยะน้ำซ้ำน้ำที่เคยใสสะอาดก็กลายเป็นน้ำที่ขุ่นจากสถานการณ์ดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับน่าเป็นห่วงมากเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านคือฐานคิดของโครงการเนี่ยเราเชื่อว่าน่านมีดีรักในชาติพันธุ์ของตัวเองให้รู้จักรากเหง้าของตัวเองชี้แจงกับคนในชุมชนมีส่วนร่วมที่จะลดขยะในชุมชนนะครับเนาะสำรวจปลาถึง3ข้างผ่านการสำรวจน้ำและสภาพ2ฝั่งลำน้ำได้ลงมือปฏิบัติเองได้หูเองได้เห็นเองและได้คิดเองและได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆและมีความรับผิดชอบมีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้นว่างานนี้มันก็บ่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเราออนเนาะแต่ถ้าเราไม่ทำปัญหาเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาแล้วเนาะที่เฮาจะมาย่าอย่างชาวบ้านเกิดตัวเอง